นะที่ศูนย์องค์การมหาชนนะครับเราเป็นหน่วยงานที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ทางด้านอาชีพเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความมั่นคงอันนี้ในสมัยนั้นเนี่ยหน่วยราชการคงเข้าถึงได้ยากท่านก็เลยตั้งโครงการหลวงขึ้นมาแบบหลักการแบบโครงการหลวงก็คือเอาก็ทำงานโดยรวบรวมชุมชนนะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านเป็นศูนย์กลางอำเภอสองแควจังหวัดน่านในวันนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือให้การสนับสนุนเกษตรกรลดโทษภัยของมันหรือผลเสียของมันจะมีใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอะไรนี้หากลบของพี่แล้วแทนที่เราจะได้ตังค์เยอะก็ได้ตังค์น้อยอะไรนะครับแต่เนื่องเป็นโรคภัยเราก็คงจะหนึ่งการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์จากชุมชนข้าวโพดสู่การลดละเลิกการใช้สารเคมี2การฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารและผลจากความสำเร็จของการดำเนินการดังกล่าวเป็นที่การหลวงได้ขยายผลการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่นอกพื้นที่ของการหลวงตามความต้องการปุ๋ย4ฐานพืชไร่บนที่สูง5ฐานอุตุนิสารชีวพันธ์ทางการเกษตร7มาตรฐานผลผลิตที่มีคุณภาพ8ฐานชุมชนต่อไปและตำบลนาไร่หลวงเป็นตำบลต้นแบบที่จะจัดที่ทำกินและที่อยู่นะครับผลิตอย่างไรนะครับดูแลยังไงนะครับเสร็จแล้วก็ไปขายตรงไหนนะครับตรวจยังไงนะครับนอกเหนือจากการผลิตพืชแล้วเนี่ยเรายังมีในส่วนของการเจาะน้ำมันใครดิซื้อชุดกับน้องเหนือขึ้นแล้วก็ใส่ก็มาบ้านนี้ไปกินแล้วก็เอาบวกมาทำพริกหวานผักส้มโทมัตินะถ้าปูไม่ได้รับความสูงจากเราจะปูอย่างต้องไม่ดัดความแข็งดัดปูเสร็จแล้วนี่ของปูปางแกมณีพึ่งของปูนะครับแต่ก่อนมันมีแต่ก่อนมีด้วยเจ้าก็เดี๋ยวนี้พอการเกษตรเปลี่ยนเห็นอันนี้มาเพราะว่าหายไปเจ้าแล้วมันดีขึ้นไหมคะพอเปลี่ยนมาทำแบบเนี้ยเจ้าอะไรที่ดีขึ้นบ้างคะมันเป็นน่ารักมาก
ผิดนะแต่หอจะได้เจ้าเอาลนตามก็ได้ตามปกติคันไหมกับกัมซูกัมซูของพ่อครับเอาเร็วลงก่อนนะครับองค์ความรู้พวกนี้มีอยู่เยอะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราองค์ความรู้ที่ต้องสู้เรื่องการสารเคมีเนี่ยคือองค์ความรู้ด้านชีวพันธุ์เราลงทุนเรื่องชีวพันธุ์ในมากมายของเราเราวิจัยอยู่ตลอดเวลานะวันนี้ก็วิจัยอยู่วิจัยเสร็จได้ผลิตภัณฑ์ทดแทนสารเคมีหนึ่งตัวเราก็ถ่ายทอดสู่เกษตรกรโดยตรงที่นี่ก็เป็นแหล่งหนึ่งที่เราใช้ชีวพันธุ์ทดแทนสารเคมีได้ไปเกือบ 100% นะครับทุกอย่างเป็นเรื่องขององค์ความรู้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่เราในโครงการเกี่ยวกับเรื่องของความตระหนักเรื่องของสารเคมีหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่เขาตระหนักมากขึ้นของเราเนี่ยทุกพื้นที่เราทำงานเนี่ยเรื่องสารเคมีเป็นเรื่องแรกของการทำงานตั้งแต่ต้นประชาชนของเราทุกคนเนี่ยพวกนี้ตระหนักชัดเจนเลยแล้วเรามีมาตรการตั้งแต่ทำให้ชาวบ้านตระหนักโดยการตรวจเลือดดูผลกระทบโดยตรงของเกษตรกรวันนี้เราแทบจะรู้เลยว่าเกษตรกรคนไหนมีปัญหาเรื่องสารเคมีในเลือดแล้วเราจะคุยซะปรับระบบสิเคยทำอะไรที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นกระบวนการเราทำพวกนี้มาปีนึงเราดูแลประชาชนที่เรื่องของสารเคมีในเลือดปีนึง 2-3 หมื่นคนที่เรารู้สถานการณ์แล้วเราก็ต้องส่งเสริมเข้าไปปรับระบบปรับวิธีการปลูกปรับวิธีการกินนะครับผมยกอย่างที่นี่นะฮะที่เราจัดงานเนี่ยจากข้อมูลของทางอบต.อำเภอเนี่ยผลความสารเคมีในเลือดที่เกษตรกรเคยมีเนี่ยลดไปมากมายเลยตัวเลขเปลี่ยนแปลงชัดเจนโรงเรียนที่นี่ที่ใช้ผักปลอดภัยจากที่นี่ในโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเรื่องโครงการผักปลอดภัยอาหารกลางวันเพราะเด็กกินผักปลอดภัยจากที่นี่นะครับนะก็อย่างน่านเนี่ยผมก่อนถ้าบ้านเข้ามาทำงานในช่วงต้นเนี่ยเราศึกษาวิจัยตลาดที่นี่นะครับเรื่องหนึ่งที่เราพบก็คือว่าคนน่านกินผักมากมายมโหฬารแล้วผักส่วนใหญ่เนี่ยซื้อจากข้างนอกเข้ามาแล้วไม่ปลอดภัยมูลค่าผักที่ซื้อจากข้างนอกมาเป็นหลายร้อยล้านกลยุทธ์อันหนึ่งของนาบันที่ทำงานเป็นการหลวงคือทำผักปลอดภัยแล้วมันมีตลาดรองรับที่น่านแล้วเลี้ยงคนเมืองน่านวันนี้หลายจุดเราผักปลอดภัยนะครับแหล่งใหญ่เราอยู่เช่นที่นี่อยู่ที่ส่งเสริมชาวบ้านอยู่ที่แม่เจริมโป่งคำถ้ำเวียงแกจะมีผักปลอดภัยยืนพื้นนะครับแล้วก็หลายท่านอาจจะไม่ทราบที่เรากินอยู่ในน่านผักปลอดภัยจากในโครงการที่เราทำอยู่เนี่ยมันซึมซับออกไปทั้งหมดในพื้นที่นะแม้กระทั่งในห้างใหญ่ๆพื้นที่ที่มีการ